ขาบอกสมัยก่อนแน่นอนว่าอยู่คุณก็คือได้รับการแต่งตั้งเป็นภรรยาตอนอายุเท่าไหร่12 12 12ตอนนั้นคุณก็ไปเป็นขอโทษเป็นภรรยาของเจ้าชายกบเขาเรียกขอใช้คำธรรมดาเนาะท่านชายก็ได้เนาะอ่ะก็คือคุณไปเป็นภรรยาเขาตอนอายุ12เป็นมีคนจับให้หรือว่าถูกชะตากันหรืออะไรยังไงครับเกิดจากความรักเลยท่านมีชายาอยู่แล้ว2คนครับสองหรือสามเนี่ยแหละค่ะที่ปาเจอนะแล้วก็ปาเป็นเด็กรุ่นหลังเลยรุ่นหลังอ๋อเขามีของมาก่อนหน้าเราแล้วมีอยู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราไปเป็นเมียเขาหรืออะไรเป็นภรรยาโอ้เมื่อคุณเป็นภรรยาเออคุณไปเป็นภรรยาเขาปุ๊บอย่างก็คือได้จะได้เป็นหม่อมเลยค่ะอ๋อคือจะได้เป็นหม่อมก็เลยเป็นที่มาของหม่อมลูกปลาค่ะก็เหมือนเป็นฉายาหนูจนนักปัจจุบันนี้นี่คือรูปนั่นการแต่งตอนนั้นตอนนั้นตอนสิบสองเท่าไหร่หนูอะฮะประมาณ22มั้งอ๋อตอนนี้ลูก22แล้วแต่คุณเป็นภรรยาของอายุ12ค่ะตอนที่คุณอายุ12หม่อมเขาเรียกว่าอะไรนะหม่อมท่านชายท่านชายกบท่านชายกบท่านชายกบอายุเท่าไหร่ฮะพ่อเหรอคะพ่อ59ค่ะอ๋อยังหนุ่มอยู่เพราะว่าตอน59ก็ไม่ได้แก่มากหรอกอ๋อตอนที่คุณอยู่ต่อเขาอายุ59ค่ะแต่คุณปาเรียกท่านว่าพ่อเหรอค่ะฮะใช่เพราะท่านเลี้ยงมาไงก็ท่านหญิงอ๋อยเป็นแม่ท่านชายก็เป็นพ่อเขาก็จัดงานแต่งงานใหญ่ๆอย่างนี้ให้เลยมีงานแต่งงานอย่างนี้เลยนะฮะยุคโทษนะอันนี้ถามได้ใช่ไหมยุคนั้นมันไม่มีพระผู้เยาว์หมายถึงว่าก็แต่งตอน22แล้วไงเขาแต่งตอน22เป็นเรื่องในมุ้งในบ้านเขาไม่มีใครรู้หรอกไม่รู้ไงไม่กล้าถามเลยอันนี้คือจริงๆเนี่ยตอน12นี่ไม่มีใครรู้หรอกก็รู้เฉพาะในบ้านถูกไหมแต่พอเราโตเป็นสาวบรรลุนิติภาวะแล้วก็จัดให้เป็นเหมือนกับให้เกียรติเราด้วยตอน12ก็ยังไปเรียนหนังสือนักหาเหมือนเด็กปกติปกติเลยอ๋อเหรอเขาส่งไปเรียนหนังสือตอนนั้นเรียนหนังสือที่ไหนโรงเรียนนันทนศึกษาเขาไปเรียนหนังสือเหมือนลูกๆเขาน่ะค่ะก็คนละโรงเรียนแต่เขาส่งโรงเรียนจนถึงม.6ค่ะปรากฏว่าชีวิตกิจกรรมคนในวังจริงๆเมื่อก่อนเมื่อวานมาอ่านจากวันนั้นรู้สึกจะมาอ่านจากอีจันหรือเมนเจอร์ออนไลน์มันจำไม่ได้นะคะเขาบอกว่ายามว่างก็จะแล่นเรือใบฝึกขับเครื่องบินส่วนตัวเมื่อก่อนปี2530กว่าการมีเครื่องบินส่วนตัวที่ถูกแค่ขึ้นเครื่องบินยังยากเลยเราขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่กันยังยากเลยถูกต้องปี2535-36อ่ะมันไม่ได้มีแอร์เอเชียไม่ได้มีนกแอร์มันมีการบินไทยอย่างเดียวเนาะกิจวัตรประจำวันตอนเป็นเขาเรียกเจ้าหญิงใช่ไหมตอนนั้นไม่ละค่ะของป้าเป็นเด็กถือกระเป๋าเจฟบอลใบหนึ่งเดินตามไปกับพ่ออย่างเงี้ยตามไปด้วยเขาไปไหนคือเราไปด้วยแล้วตอนขี่เครื่องบินนี้เราขอเขาหรือว่าเราอยากขี่เองถามเอากีฬาแรกเลยที่หนูเรียนแล้วที่เขาถามเราอยากเล่นอะไรความที่หนูถือกระเป๋าเจมบอลมันคือมีปืนอยู่ในนั้นในกระเป๋ามีปืนเขาจะถามแล้วก็ แอคคาราบาวนี่แหละ อยู่ในทีมกันตอนที่เจอที่สนามยิงปืนลูกปลาใจกล้าไหมจะยิงปืนไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เราเป็นเด็กค่อนข้างแก่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมหนูก็เอาดิหนูก็ยิงเอาเลยยิงเลย44แมกนัมอันขั้นแรกเป็นไงสนุกสนุกแล้วตั้งนานมาหนูก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนเลยค่ะเข้าคอร์สทุกเรียนยิงปืนเลยเรียนยิงปืนจริงจังเลยเขาบอกยามว่างนี่คือขับเครื่องบินส่วนตัวขับไปที่ไหนก็ขับรอบๆเมืองไทยเนี่ยก็อย่างท่านจะสอนคือบินไหมถ้าแลนดิ้งคือลงท่านจะไม่ให้จับเพราะว่าระหว่างสนามบินหัวหินกับบนเครื่องบินมันห่างกันไงถ้าเรากะไม่ดีก็หัวทิ่มลงทะเลท่านก็จะสอนอยู่แค่บนรันเวย์กับอาจารย์แล้วก็จะถามบอกว่าเราขับรถเนี่ยเราใช้พวงมาลัยใช่ไหมถ้าขับเครื่องบินนี่คือใช้เท้าเลี้ยงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเขาบอกรถที่ใช้อันนี้คือเครื่องบินถูกต้องไหมแต่รถที่ใช้จริงๆแล้วเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ค่ะเมื่อสมัยก่อนแมคลาเรนแมคลาเรนแม็กนาเลนไม่มีค่ะไม่มีเบลลี่มีไหมไม่มีไม่มีโรสลอยมีโรสลอยมีไหมมีโรสลอยโอ้โหใช้ลัมโบกินี่เฟอร์รารี่อย่างนี้แล้วก็เมสเซราตี้เมสเซราตี้กี่ขวบพะตอนนั้นหนูตอนขับต้องได้แบบขี่แล้วล่ะไม่มีสิมีน็อตอีกแล้วน็อตโรคสวยใส่กูอีกแล้วต้องมีแบบขี่ถึงจะขับรถได้แต่ขับในวังไม่เป็นไรหนูถือว่าฝึก
หนูเอาครั้งแรกนี่ที่เขาสอนขับหนูขับรถนี่คือบนทางด่วนที่รถเยอะเยอะน้องจะถามแม่โลกสวยก่อนไหมคะจะได้ถามต่อค่ะเอาพี่อยากรู้ไม่ดีกว่ารถไม่ดีกว่าอยากรู้ว่าคือครั้งแรกขับปุ๊บขับบนทางด่วนเลยขึ้นทางด่วนเลยขับได้ไหมได้เกียร์กระปุกหรือเกียร์ออโต้กระปุกก่อนมันไม่มือฮาก็หลงรถแปลกๆสมัยก่อนมันยากเนอะไม่มีเลยนะตอนนี้เราไม่มีอายุเท่าไหร่ตอนที่ขับรถแต่แพงๆ16 17 16 17ได้ใบขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโอเคขับรถได้นะได้ตอนนั้นขับรถอะไรจำได้ไหมหนูอะคะจับได้หมดทุกคันค่ะเฟอร์รารี่เฟอร์รารี่ได้หมดเลยถ้าทางยาวๆท่านจะให้ขับให้ลองอ๋อให้ลองครับกิจวัตรประจำวันของการเป็นหม่อมลูกปลาในแต่ละวันที่ต้องติดตามทั้งกบไปทุกที่เนี่ยทำอะไรบ้างหนูเหรอไปกับท่านชาวบ้านคือหนึ่งเครื่องสมุดการ์ตูนไม่ก็เรียนมีหน้าที่ติดตามเฉยๆไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยไม่มีตามท่านไปทุกที่ที่ท่านไปทำงานแล้วก็หน้าที่เซ็นเช็คเออเซ็นเช็คเราเซ็นเหรอรู้เป็นคนเขียนให้แล้วให้เขาเซ็นให้แล้วก็จะทำเช็คหนึ่งเล่มหนูจะจดเลขทั้งหมดว่าวันนี้จ่ายอะไรไปบ้างหนูก็จะทำให้ถ้าเช็คมันหายไปใบหนึ่งหนูก็คาดคั้นว่ามันหายไปไหนเหมือนเป็นเลขาประจำตัวท่านแหละที่ดูแลเรื่องการเงินดูแลอาหารการกินดูแลทุกอย่างให้ท่านเรียกได้ว่าหม่อมลูกปลาเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของสังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซตอนนั้นได้มีโอกาสออกงานสังคมไฮโซที่เขาออกกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่งตัวสวยๆใส่เพชรใส่พลอยไม่ค่อยชอบไม่ชอบเขาให้ใส่ไหมให้เพชรเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้เขาให้ใส่ไหมให้แต่ไม่เคยเห็นไหมเขามีเยอะๆหรอมีส่วนมากหนูจะได้ใส่ห้อยมรกตค่ะโอ้มรกตรัสเซียส่วนใหญ่จะใช้ห้อยมรกตรัสเซียเครื่องประดับประจำตัวประมาณนี้ไม่อะค่ะพอใช้เสร็จปุ๊บก็คืนก็คืนเขาเอกวันคือมุสใส่ชุดราตรีอย่างเขาจะมีชุดมาให้อ๋อเขาจะมีชุดราตรงราตรีให้ก็จะโทรไปสั่งที่ร้านให้ที่ร้านตัดให้ว้ายคือจะออกงานไหนก็จะเดือนนึงออกงานกี่งานก็บางทีก็หนูเบื่อชุดเก่าหนูก็จะเอาชุดเก่าแหละไปให้เขาทำให้ใหม่อ๋อคือไม่ได้ตัดใหม่ตลอดอย่างชุดแต่งงานนี่หนูก็ออกแบบหนูบอกหนูไม่เอาชุดแต่งงานเพราะหนูไม่ชอบก็มันก็เลยได้สไตล์นี้มาท่านใจดีกับเราไหมท่านตามใจเราไหมถามว่าตามใจไหมตามใจแต่เวลาวีนนี่หนูก็วีนตอบกลับทั้งคู่เราก็ไม่ยอมใครเหมือนกันหนูก็ไม่ยอมมีความสุขไหมในช่วงที่เราเป็นเจ้าหญิงอยู่ในวังเรารู้สึกไงบ้างในชีวิตช่วงนั้นหนูว่าเหมือนเด็กในวังทั่วไปอะเหมือนเด็กเอาที่ว่าบ้านแล้วก็เด็กอยู่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนทั่วไปอะมีดื้อมีซนมีดื้อเพราะเราก็เติบโตที่นั่นเราก็รู้สึกว่ามันเรื่องปกติใช่การใช้ชีวิตแบบนั้นถูกไหมเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัด